ครับก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแชทบอทนะครับที่หรืออาจจะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี AI นะครับที่เราจะนำมาเพื่อประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนพี่ๆน้องๆคนขับแท็กซี่ให้สามารถสื่อสารกับผู้โดยสารชาวต่างชาติได้ในกรณีฉุกเฉินนะครับในกรณีที่ผู้โดยสารพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มากแล้วก็พูดไทยไม่ได้แล้วก็มีปัญหาในด้านการสื่อสารในเรื่องภาษานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าระบบนี้ใช้การใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำ URL นะครับ janpa.com/dpu-taxi-thai นะครับระบบนี้ผมตั้งชื่อว่า DPU Taxi Thai นะครับเพราะว่าผมเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะในวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมนะครับที่พัฒนาต่อเนื่องเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับจะสังเกตว่ามุมด้านขวามือเนี่ยจะเป็นคอนโซลที่ตั้งภาษาไว้นะครับดังนั้นนี่คือข้อความแรกที่พี่ๆน้องๆคนขับแท็กซี่จะได้ใช้อย่างเช่น Hello Hello นี่คือสวัสดีครับนะครับคำทักทายนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแปลงเป็นภาษาต่างๆได้จะพบว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาจีนได้อย่างเช่นคำนี้นะครับหนีเห่าเห็นไหมครับเราใช้เทคโนโลยีการแปลของ Google นะครับเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะครับเห็นไหมครับที่จะเห็นแถบภาษาญี่ปุ่นคอนนิชิวะหรือถ้าเราต้องการทักทายกับคนเมียนมาก็ใช้คำนี้ได้มิงกะลาบาเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนเห็นไหมครับลองกลับมาที่ภาษาอังกฤษอีกครั้งถ้าเราต้องการถามผู้โดยสารว่าจะไปไหนใช่ไหมครับเราก็จะถามอยู่บ่อยๆก็จะเขาให้พิมพ์หรือพิมพ์คำว่าจะไปไหนนะจะไปไหนเอ่ย where to ระบบก็จะนำข้อความเป็นภาษาอังกฤษมาจากภาษาอังกฤษก็สามารถแปลเป็นภาษาอื่นโดโกเอะคำว่า where to จะสั้นโดโกเอะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนก็จะแปลออกมาหรือเป็นแม้กระทั่งภาษารัสเซียภาษารัสเซียแน่นอนครับมันก็ไม่ใช่การแปลที่สมบูรณ์ 100% แต่ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการสื่อสารในกรณีฉุกเฉินได้ภาษาสเปนนะในเมื่อกี้ภาษาเยอรมันนะครับภาษาสเปนนะครับหรือจะเป็นนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสถ้าเราต้องการจะพูดว่ามาจากไหนสมมติถามว่ามาจากไหนถามผู้โดยสารว่ามาจากไหนระบบก็จะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในกรณีนี้ก็จะช่วยได้กรณีที่เราสื่อสารกับคนมาจากหลายเชื้อชาตินะครับ Please tell me where you are from Please tell me where you come from อะไรก็ได้นะครับถ้าเขาเข้าใจข้อความนี้ก็ดีไปนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็อาจจะต้องแปลให้เขาอย่างเช่นเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเป็นภาษาญี่ปุ่นสมมุตินะหรือเราก็แปลงเป็นภาษาจีนเป็นต้นนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเวลาแปลออกมาเนี่ยผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวจีนก็จะเข้าใจข้อความนะครับถ้าเราต้องการบอกว่าค่าโดยสารคิดตามมิเตอร์นะ
ครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์คำว่าค่าโดยสารคิดตามมิเตอร์The taxi fare is the fare from the meter นะครับถ้าภาษาอังกฤษเขาไม่เข้าใจข้อความนี้อย่างเช่นมาจากรัสเซียหรือมาจากประเทศจีนเราก็สามารถที่จะแปลงเป็นภาษาจีนได้เห็นไหมครับหรือเป็นภาษาอื่นๆก็ได้อย่างภาษาเวียดนามเป็นต้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนี้ระบบที่เราใช้นี้สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการสื่อสารได้ในระดับที่น่าพอใจนะครับแน่นอนนี่เป็นการศึกษาในระยะแรกนะครับเราก็ต้องศึกษาดูว่าพี่ๆน้องๆคนขับแท็กซี่เวลาเอาไปใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะมีการพัฒนาให้สามารถออกเสียงได้แล้วก็สื่อสารได้ในระดับต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ